ีครับเปิดโลกการศึกษาวันนี้พี่บัณฑิตจะพาไปรู้จักกับเยาวชนคนเก่งของโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจหรือ SBAC กันครับซึ่งคนเก่งของเราก็คือน้องแคทเธอรีนอินทรโยธานักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปี2547ซึ่งเราจะไปคุยกับน้องแคทเธอรีนว่าน้องเขามีการวางแผนในการเรียนอย่างไรและวางตัวอย่างไรถึงได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานในเรื่องของการแบ่งเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะในขณะที่ดิฉันเป็นนักศึกษาอยู่ที่สยามบริหารธุรกิจ SBAC นะคะดิฉันทั้งเรียนไปด้วยทำกิจกรรมไปด้วยแล้วก็ทำงานพาร์ทไทม์ไปด้วยค่ะในการแบ่งเวลานี้ก็คือหลังจากเลิกเรียนก็ไปทำงานนะคะแล้วก็ในเวลาว่างของการเรียนเนี่ยก็เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสถาบันนะคะมีการได้พบเจอเพื่อนพบเจอรุ่นพี่รุ่นน้องทำให้ได้ฝึกฝนตนเองในด้านทักษะต่างๆมากมายค่ะนอกจากความตั้งอกตั้งใจเรียนของน้องแคทเธอรีนแล้วสถาบันการศึกษาก็มีส่วนสำคัญในการมุ่งเน้นการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติอย่างแท้จริงรวมทั้งปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมๆกันอีกด้วยครับซึ่งนอกจาก SBAC จะได้รับนักเรียนรางวัลพระราชทานถึง4ปีซ้อนแล้วสิ่งหนึ่งที่ชาว SBAC ภาคภูมิใจมากก็คือการได้รับโรงเรียนรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีการศึกษา2546และปีการศึกษา2550ครับในส่วนของกิจกรรมต่างๆ SBAC ก็ยังคงเติมเต็มให้กับนักศึกษาในทุกด้านทั้งการเล่นดนตรีไทยการเรียนรำไทยรวมไปถึงกิจกรรมเชียร์ลีดเดอร์และกิจกรรมด้านกีฬาจนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001เวอร์ชั่น 2000ทั้งระบบครับสัปดาห์หน้าพี่บัณฑิตจะยังอยู่ที่ SBAC ซึ่งทาง SBAC ที่สะพานใหม่และนนทบุรียังมีเยาวชนคนเก่งทางด้าน IT ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาให้น้องๆได้รู้จักกันอีกครับสัปดาห์นี้พี่บัณฑิตลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ